กาละแมเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีขอบคุณทุกกำลังใจซาบซึ้งจะไม่มีวันลืมกลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่หายตัวเงียบไปนานสำหรับพิธีกรสาวชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศนับตั้งแต่เจอกระแสดราม่าถาโถมอย่างหนักจากกรณีที่คลิปวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเจ้าตัวถูกนำมาแชร์ต่อกันบนโลกโซเชียลซึ่งโพสต์ที่กาละแมพัชรศรีได้เขียนลงบนอินสตาแกรมกาลามาเร่ของเธอนั้นเป็นการหยิบยกเอาคำคมโดนใจมาเขียนประกอบภาพถ่ายของตัวเธอเองที่กำลังยืนมองไปข้างหน้าซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่หยุดและตลอดเส้นทางมันสนุกแม้จะมีทั้งคราบเลือดและน้ำตาในขณะที่แคปชั่นใต้ภาพดังกล่าวกาละแมพัชรศรีก็ไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงกำลังใจจากหลายๆคนที่ส่งมาให้กับเธออย่างล้นหลามซึ่งเธอสัญญาว่าจากนี้ไปจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นขอบพระคุณทุกคำแนะนำจากทุกคนผู้ใหญ่จากทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้แม่ได้พัฒนาทุกอย่างให้ถูกต้องแม่ได้เรียนรู้เติบโตได้เข้าใจในกฎระเบียบแม้จะพูดตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าไม่ตรงกับกฎที่มีก็ไม่สามารถแม่อาจไม่ทราบทุกกฎทุกเรื่องต้องกราบขออภัยจากใจและแม่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ส่งทั้งกำลังใจรีวิวการกินมาอย่างทะลักทะล้นแม่ซาบซึ้งไม่มีวันลืมสัญญาจะทำผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยค่ะ ดีเจพูดกักตัวยิ่งหวานเก็บผักที่ปลูกเองข้างบ้านทำกับข้าวให้จุ๋ยถึงผลตรวจโควิด-19จะออกมาชัดเจนแล้วว่าคู่ของดีเจพุทธพุทธิชัยกับภรรยาจุ๋ยวรัฐยาเป็นลบแต่ทั้งคู่ก็ยังคงต้องกักตัวอยู่บ้านให้ครบเวลา14วันและก็ทำให้คู่นี้มีเวลาเติมความหวานกันมากขึ้นก็เลยได้เห็นดีเจพุทธที่วันนี้เป็นพ่อครัวลงมือทำกับข้าวให้ภรรยาทานบ้างโดยเริ่มตั้งแต่ที่ดีเจพุทธไปเก็บถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้เองข้างบ้านและสามารถเก็บมาทานได้แล้วสีเขียวสดน่าทานมากแถมปลอดสารพิษก่อนจะนำไปผัดพริกแกงใส่หมูสับเมนูง่ายๆโดยมีจุ๋ยคอยบอกขั้นตอนการทำให้สามีอยู่ข้างๆตามแคปชั่นของพุทธที่ดูเหมือนว่านอกจากจะทำเองแล้วก็ยังต้องกินฝีมือตัวเองด้วยน่าเอ็นดูจริงๆปลูกเองเก็บเองทำเองกินเองเค็มเองเผ็ดเองอร่อยเองเพราะกินอยู่คนเดียวพูดจุ๋ยเผยผลตรวจโควิด-19โดนยกเลิกงานภายใน5นาทีมันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทพูดจุ๋ยพากันตรวจโควิด-19อัดคลิปแถลงย้อนไทม์ไลน์เจอดีเจมะตูมถึงวันกับอาชีพแพทย์ณปภาช็อกหนักทำแม่เกือบเสียกับมือเพราะไม่รู้ช็อกหนักร้องไห้เผยนาทีทำแม่เกือบเสียกับมือเป็นทั้งแม่และลูกที่ทำหน้าที่ได้สุดสตรองแพทย์ณปภาล่าสุดพาไปดูหนึ่งวันกับอาชีพแพทย์ณปภาสาวแพทพาไปที่บ้านตามไปดูชีวิตจริงพร้อมบอกเรื่องราวหนึ่งวันของตัวเองทำอะไรบ้างว่าตื่นเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อโจ๊กให้แม่และพี่สาวที่นอนติดเตียงถึงสองคนในบ้านก่อนจะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แม่และพี่สาวแพทอุ้มแม่ดูแลแม่เองโดยแพทบอกด้วยว่าแม่พูดไม่ได้แต่จะน้ำตาไหลหรือบางทีอาหารเผ็ดไปก็จะมีน้ำตาออกมาต้องเปลี่ยนอาหารให้เพราะเราคิดว่าไม่เผ็ดแต่แม่อาจจะเผ็ดพร้อมทั้งใช้ไซริ่งให้ยาแม่เป็นยากันชักต้องกินตลอดเพื่อควบคุมอาการแพทเผยภาพอบอุ่นเรซซิ่งอุ้มน้องมีความสุขได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะแพทบอกด้วยว่า
หมอแนะนำให้ใช้สายให้อาหารลงไปในกระเพาะป้องกันการสำลักแพทย์ลองแล้วไม่โอเคเราไม่พร้อมเพราะต้องเปลี่ยนสายอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งต้องดึงสายออกมาทำความสะอาดแล้วยัดสายกลับเข้าไปถ้าใส่สายสะดวกสบายมากง่ายมากข้าวปั่นซึ่งโรงพยาบาลจะมีสูตรปั่นข้าวโภชนาการอาหารครบให้ไปรับทุกอาทิตย์ทุกวันเอาถุงข้าวปั่นมาแขวนให้ไหลเข้าท้องแต่ยังไม่อยากเห็นภาพนั้นเรายังมีความสามารถในการป้อนอยู่หมอก็ให้ดูดีๆอย่าให้สำลักเพราะแพทย์เคยทำเรื่องเกือบทำแม่ตายกับมือมาแล้วอยากให้เขากินข้าวไข่พะโล้เป็นวินาทีที่เพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคี้ยวแล้วเราบีบฟองเต้าหู้ให้เล็กที่สุดแต่แกกลืนไปเลยไปติดอยู่ที่คอก็ร้องห่มร้องไห้เอาแม่เข้าโรงพยาบาลหมอบอกแม่ไม่เคี้ยวแล้วแพทไม่รู้เลยเกือบต้องเสียแม่ไปเป็นคนป้อนเองด้วยใจไม่ดีเลยเป็นสาเหตุให้แพทต้องใส่ใจรายละเอียดก่อนจะป้อนโจ๊กให้แม่กินโจ๊กละเอียดแล้วก็ต้องแยกหมูไปปั่นอีกโดยการป้อนข้าวแม่เห็นแล้วไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันสาวแพทต้องใช้เวลาป้อนข้าวไปพูดคุยกับแม่ไปกว่าข้าวจะหมดชามกินข้าวเสร็จต้องพ่นยาพ่นน้ำเกลือเพราะเวลาแม่ไม่สบายหรือมีเสมหะไม่สามารถไอหรือสั่งขี้มูกได้ต้องพ่นน้ำเกลือช่วยละลายเสมหะทำให้ไหลลงไปไม่ไอไม่หายใจติดขัดให้น้ำให้ยาทางไซริ่งแม่กลืนได้แพทมีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน2คนค่าใช้จ่ายคูณ2ผ้าอ้อมทุกอย่างคูณ2ทั้งหมดสุดท้ายเราก็ต้องทำให้ดีเสร็จจากตรงนี้ก็จะกลับมาดูแม่อีกทีช่วงเย็น6โมงทุ่ม1เปลี่ยนผ้าอ้อมแผ่นรองถ้าเลอะอาบน้ำให้แม่อีกรอบให้นมกับยาอีก2เม็ดพ่นน้ำเกลืออีกรอบก่อนให้แม่เข้านอนเชื่อว่าทุกคนทำได้แพททำให้เพราะแพทรักเขามากมากมากเราโตมาได้เพราะเขาดูแลเราวันนี้เราก็กลับมาดูเขาเราอยากทำเองทั้งที่กลับบ้านมาเหนื่อยมากเพราะเราอยากรู้ว่าวันนี้เขากินดีหรือยังหน้าตาสดใสไหมเขาสบายตัวไหมอยากให้กำลังใจคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงแพทย์รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดูแลทุกอย่างมีพื้นฐานของความรักจริงๆไม่ยากเลยทำด้วยใจจริงๆทำด้วยความรักไม่มีอะไรยากBig Brother ปล่อยโฮข้างถนนหลังเอิร์กเลเดอร์ชวนเดินแจกเงินช่วยคนกลั้นไม่ไหวดาราสาวติ๊กBig Brotherร้องไห้ข้างถนนหลังนักร้องหนุ่มไฮโซเอิร์กเลเดอร์ชวนมาแจกเงินช่วยเหลือคนลอยตัวเหนือดราม่าโนสนายินแคร์ควักเงินหลักหมื่นเดินแจกประชาชนตามสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสำหรับนักร้องไฮโซเดินดินเอิร์กเลเดอร์แถมล่าสุดยังชวนติ๊กบิ๊กบราเธอร์มาทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยทั้งนี้เอิร์กเลเดอร์ได้ควงติ๊กบิ๊กบาร์เธอนำเงินที่แบ่งจากผลกำไรจากการทำธุรกิจในยุคโควิดมาแบ่งปันน้ำใจส่งมอบความสุขด้วยการเดินอุดหนุนสินค้าแม่ค้าพ่อค้าย่านท่าพระจันทร์พร้อมกับซื้อขนมแจกเด็กๆย่านคลองเตยเท่านั้นไม่พอไฮโซหนุ่มยังควักเงินสดๆมากกว่า 20,000 บาทช่วยเหลือประชาชนตามสถานที่ต่างๆงานนี้ทำเอาหนุ่มเอิร์กและสาวติ๊กถึงกับน้ำตาร่วงลงบนฟุตปาธกันเลยทีเดียว